dengan bismillah kalimah penuh berkah จากสหายวัยเด็กสู่พระชายาบอกรักต่อหน้าประสบนิกรโมเมนต์ตอนเจ้าชายหันมาสบตาอนิชาคือกิ่งทองใบหยกมากเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดในโลกเลยสายตาเจ้าชายละมุนไม่ไหวคลั่งรักมากเมื่อได้แต่งงานกับคนที่รักเขาชมเจ้าสาวเขาแต่ทำไมเราเขินล่ะภูมิใจในความสวยของเจ้าสาวแหละดูออกมีแต่คนชมให้กำลังใจสุดๆ I would never fall in love again until I found her I said I would never fallของเราเทสดีมากแต่ละชุดที่ใส่สวยมากนะเรียบๆคลาสสิกเน้นลูกเล่นที่เวลคุมผมกับเครื่องประดับเพชรแทนมีความคล้ายเจ้าหญิงเคทของอังกฤษอยู่ไม่น้อยสวยงามดั่งเทพนิยายขนาดเพชรที่ว่าแวววาวยังกบรัศมีออร่าความสง่างามของเจ้าหญิงไม่ได้เลยสมฐานะมาก You make it look like it's magic Cause I see nobodyเส้นทางรักของทั้งคู่เหมือนดังพรมลิขิตวาดเอาไว้จากสหายในวัยเด็กสู่เจ้าหญิงปรินซ์ชาร์มิ่งพวกเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแดเนียลพี่ชายของอนิชาเป็นสหายของเจ้าชายมาร์ตินอีกทั้งอนิชายังเป็นหลานสาวของเปฮินดาโตอีซาที่ปรึกษาพิเศษของสุลต่านและคุ้นเคยกับเจ้าชายอับดุลมาร์ตินมาตั้งแต่พะเยาก่อนที่ทั้งคู่จะปลูกต้นรักกันมาหลายปีด้วยไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันชื่นชอบการเล่นกีฬาเหมือนๆกันนั่นเองอนิชาช่วยเจ้าชายทำยิมและโครงการแจกอาหารคนยากจนทั้งสองจิตใจดีมากอนิชาบอกว่าเจ้าชายเป็นคนที่มีพลังบวกให้ความสำคัญกับคนอื่นๆเสมอก่อนที่ทั้งคู่จะประกาศมั่นกันไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ในที่สุดก็แต่งงานกันในวันที่11มกราคมปี2024เจ้าชายมาร์ตินในวัย32ปีและอนิชาวัย30ปีเข้าพิธีเสกสมรสที่มีทั้งหมด10วัน10คืนโดยในช่วง3วันแรกเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต้องแยกกันระหว่างทำพิธีทำให้ไม่มีรูปคู่ออกมาแต่วันนี้มีรูปคู่แล้วค่ะเจ้าชายเป็นคนโพสต์เองเลยและยังโพสต์รูปตอนที่ทั้งคู่เป็นเด็กอีกด้วยงานนี้ก็มีแขกคนสำคัญจากเมืองไทยทั้งสองคนที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานคนแรกก็คือเจนทิราอัฏฐสกุลชัยทายาทบีทาเก้นภรรยาของแดเนียลพี่ชายอนิชามีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของเจ้าสาวและอีกคนก็คือบอสมีนชัยนันท์ทายาทตระกูลดังพระสหายคนสนิทของเจ้าชายมาร์ตินที่ร่วมงานมาตั้งแต่วันแรกจนเสร็จสิ้นพิธีเห็นบอสแต่งชุดแบบนี้แล้วก็บอกเลยว่าเหมือนหนุ่มบูไนมากหล่อตะโกนจริงๆค่ะ